รูปหล่อสตรีนั่งชันเข่าที่มาพร้อมกับโกลเด้นบอยเป็นใครสวัสดีครับจากกรณีที่มีนักวิชาการให้ความเห็นว่ารูปหล่อสำมฤทธิ์กระไลทองโกลเด้นบอยเป็นใครนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกันสองความเห็นต่างฝ่ายต่างยกเหตุผลมาอธิบายความเห็นของตนผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผู้ฟังจะได้พิจารณาและวิเคราะห์ในเหตุผลต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้นอาจารย์ท่านหนึ่ง เห็นว่าเป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยะวรมังที่หนึ่งพระองค์เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุทยัยทิตยวรมังที่สองผู้สร้างบารายตะวันตกและปราสาทแม่บุญตะวันตกรูปหล่อที่ใกล้เคียงในสมัยเดียวกันคือทวาราบานที่พบบริเวณปราสาะทสะกําแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในบริเวณเมืองโคกขันเดิมสมัยเดียวกันกับรูปหล่อพระนารายณ์บรรทมศิลป์ ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกที่กัมพูชาส่งไปบูรณะที่ฝรั่งเศสผมเคยเสนอไปแล้วสมัยนั้นในกัมพูชายังไม่มีโรงหล่อสำริดแต่พบโรงหล่ออยู่ใกล้เมือนครทมเป็นโรงหล่อสมัยพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ซึ่งระยะเวลาห่างกันกับการหล่อทวารบาลประมาณ200ปีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเห็นว่าเป็นรูปหล่อสำริดพระเจ้าชัยวรมังที่หกประกษัตริย์แห่งราชวงศ ah ์มหิธรปุระ แต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่รูปหล่อพระศิวะตามที่ฝรั่งบันทึกและอ้อมแอมว่าเป็นรูปหล่อของกษัตริย์ที่เป็นอวตารของพระศิวะผู้อ่านข่าวก็อ่านตามที่ฝรั่งบันทึกเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามเขาผมดูรูปหล่อทั้งทวารบาลและโกลเด้นบอยแม้จะคล้ายกันแต่คุณภาพของโลหะที่หล่อไม่ใช่สมัยเดียวกันรูปหล่อสมัยพระเจ้าสุริยะวรมังค์ที่หนึ่งและสมัยต่อมา คือสมัยพระเจ้าอุทิตยาวรมัมที่สองผู้เป็นโอรสผู้พังไปหมดเหมือนรูปพระนารายณ์บรรทมศินป์ที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกเรื่องปราสาทนี้ผมอธิบายเรื่องราวไปแล้วจะได้ส่งลิงก์มาไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ท่านเข้าไปดูเพิ่มเติมด้วยส่วนรูปหล่อโกลเด้นบอยเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าสามารถรักษาสภาพเกือบเหมือนสภาพเดิมทั้งที่ผ่านเวลามา900ถึง1 0 0่ปีสรุปว่าหล่อคนละสมัย แม้จะมีรูปแบบคล้ายกันก็ตามรูปหล่อทวารบาลมีผู้ให้ความเห็นว่าเป็นศิลปะแบบบาปวนส่วนรูปหล่อโกลเด้นบอยเขียนว่าศิลปะลบบุรีบางท่านว่าเป็นศิลปะพิมายที่ฝรั่งเศสไม่นับรวมกับศิลปะสมัยต่างๆเพราะเป็นศิลปะอยู่ในสยามผมค่อนข้างจะเชื่อว่าเป็นรูปหล่อสมริดของพระเจ้าชัยวรมันที่6มากกว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งถ้าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ห จะอธิบายได้ว่าสตรีที่นั่งชันเข่าเป็นใครระยะเวลาผ่านมาหลายเดือนรวมทั้งรายงานจากพิพิธภัณฑ์เดอะเมดแห่งนิวยอร์กพิพิธภัณฑ์ Met, ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสตรีนั่งชันเขา่าองค์นี้เมื่อพิจารณาท่านั่งการยกแขนขึ้นประนมมือเหนือศีรษะเป็นการแสดงความเคารพผู้มีอำนาจเป็นผู้มีบารมีระดับษัิย์การยกมือขึ้นสูงแบบนี้ ใช้ในการถวายความเคารพใช้กับกษัตริย์เท่านั้นไม่ได้ใช้กับบุคคลทั่วไปถ้าทางแบบนี้ในอินเดียเรียกว่ากรุปตังผมเขียนอักษรไทยอาหมมาให้ดูสตรีนางนี้เป็นสตรีสูงศักดิ์ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้จารึกอักษรไว้ที่รูปหลอกว่าเป็นสตรีท่านใดที่แน่ใจคือรูปแบบของทั้งโกลเด้นบอยและสตรีชันเขาหล่อในสมัยเดียวกัน ถ้าโกลเด้นบอยเป็นรูปหล่อพระเจ้าชัยวรมังที่6สตรีที่นั่งชันเขาต้องเป็นพระนางวิเชยธรลักษมีพระนางวิเชยธทรลักษมีเป็นชายาของพระเจ้ายุวราชมาก่อนต่อมาก็เป็นชายาของพระเจ้าชัยวรมังที่6เมื่อพระเจ้าธรณินทารวรมังที่หนึ่งขึ้นครองราชต่อจากพระเจ้าชัยวรมังที่6พระนางก็เป็นชายาของพระเจ้าธรณินทารวรมังที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของมีพระนางเพียงองค์เดียว ที่เป็นชายาของทั้งสามพระองค์ผมค่อนข้างจะแน่ใจว่าสตรีที่นั่งชันเขาคือพระนางวิชยนธารลักษมีท่านใดจะเห็นแย้งหรือเสนอข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมมีความเห็นอย่างไรก็เสนอความเห็นมาได้เลยนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ